ชายผู้ยากจนถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดข้าพระองค์จึงยากจนยิ่งนักพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเธอไม่รู้จักการให้และวิธีให้ดังนั้นชายผู้ยากจนจึงพูดต่อไปว่าทั้งที่ข้าพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่จะให้นี่นะพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอนั้นมีอยู่ไม่น้อยเลยใบหน้าของเธอซึ่งสามารถให้รอยยิ้มความสดใสสดชื่นเบิกบานปากของเธอสามารถชื่นชมให้กำลังใจหรือปลอบประโลมหัวใจของเธอมันสามารถเปิดอกกับผู้อื่นให้ความจริงใจใสบริสุทธิ์ให้ความเมตตาดวงตาของเธอที่สามารถมองดูคนอื่นด้วยสายตาแห่งความหวังดีด้วยความโอบอ้อมอารีร่างกายของเธอซึ่งสามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นฉะนั้นแท้จริงแล้วเธอไม่ได้ยากจนเลยความยากจนในจิตใจคือความยากจนอันแท้จริงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม องค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาล